บันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากชุมชนเข้มแข็งชุมชนบ้านกว้าวชุมชนที่เข้มแข็งได้นั้นต้องเริ่มจากผู้นำชุมชนที่มีความสามารถดังเช่นคุณกลโฉมคุ้มแห่งชุมชนบ้านกว้าวจังหวัดสุโขทัยที่ทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนมานานกว่า20ปีจนสามารถพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นชุมชนต้นแบบแห่งความพอเพียงก็รู้สึกจะรวมตัวดีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆครับเดิมๆแล้วนะครับก็ยังลุกลุกคุกคานอยู่ครับที่คนที่ผู้ใหญ่กลแกเป็นผู้ใหญ่อยู่ตอนนั้นผมยังเป็นผู้ช่วยครับปัจจุบันนั้นผมก็ได้เรียนรู้จากทางผู้ใหญ่นี่แหละก็ถ่ายทอดมาสืบมาต่ออีกกว่า20ปีในการพลิกฟื้นทั้งธรรมชาติและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตามหลักความพอเพียงที่นอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนแล้วคุณกลโฉมคุ้มยังได้จัดตั้งโครงการต่างๆมากมายเพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจควบคู่ไปกับการต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตเกิดมาแล้วเนี่ยช่วยเหลือสังคมทางตรงทางอ้อมเนี่ยถือว่าสัปดาห์เนี่ยมันคงจะดีกว่านี้ลักษณะจริงๆทำได้ลักษณะใครว่าดีไม่ดีไม่เป็นไรติดทองหลังผ้าไม่เป็นไรติดไปเถอะมันล้นขึ้นมาก็เห็นเองลักษณะนี้ไทยเบฟขอบันทึกชุมชนเข้มแข็งชุมชนบ้านกว้าวเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน